เรากำลังอยู่ในธีมการทรงเรียกพี่น้องครับในเดือน7เรากำลังจะไปค่ายใช่ไหมครับผมจำได้ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมีค่ายชื่อว่าค่าย The Call หรือการทรงเรียกแล้วผมจำได้ว่าค่ายนั้นเนี่ยนะครับผมนั่งฟังอาร์ตไดเรคเตอร์หรือช่างออกแบบศิลป์เนี่ยที่เขาออกแบบโลโก้เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าโลโก้ของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นบับเบิ้ลเขาบอกว่าบับเบิ้ลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเวลาเราอ่านการ์ตูนมันจะเป็นคำพูดที่มาจากข้างบนเขากำลังจะสื่อว่าการทรงเรียกเนี่ยมันมาจากข้างบนมันไม่ได้มาจากภาระใจข้างล่างการทรงเรียกมันคือภาระใจที่มาจากข้างบนมีหลายงานที่มาอาจจะมาจากความตั้งใจที่เราอยากจะทำแต่การทรงเรียกเนี่ยมันมีการทำงานที่ต่างออกไปเนื่องจากเป็นภาระใจที่มาจากข้างบนในหลายเรื่องเราอาจจะถนัดแต่มีหลายเรื่องที่เราอาจจะไม่ถนัดและเราจะพบว่าการทรงเรียกในหลายครั้งก็ย้อนแย้งกับทรัพยากรที่เรามีอยู่อาจจะไปคนละทางกับแผนชีวิตของเราหรืออาจจะมีความไม่แน่นอนในอนาคตหลายอย่างพี่น้องครับตลอดชีวิตของผมก็มีภาระใจในการตั้งคริสตจักรแล้วก็ชอบในการบุกเบิกตั้งโบสถ์อยู่แล้วแต่ตอนที่ผมบุกเบิกกลุ่มที่เชียงรายเป็นช่วงที่ผมไม่อยากทำที่สุดเป็นช่วงที่ผมไม่พร้อมที่สุดแล้วก็เสี่ยงที่สุดสิ่งที่เราทำได้คือว่าเรารู้อย่างเดียวว่าผู้ที่มอบภารกิจให้เราน่าจะประเมินแล้วว่าเราจะทำภารกิจสำเร็จแม้ขนาดตัวเราจะมองว่ามันไม่น่าจะสำเร็จการทำตามการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าจึงอยู่เหนือกว่าคำตั้งใจและการประเมินของมนุษย์แต่มาจากการประเมินของพระเจ้าอาเมนไหมครับเราจึงเรียกส่วนนี้ว่าการทรงเรียกหรือ DY empowerment DY คือการทรงเรียกของพระเจ้า empowerment คือการมอบหมายงานให้แก่เรา DY empowerment จึงไม่ใช่การให้งานหรือ assign งานจากมนุษย์เท่านั้นแต่จำเป็นจะต้องมีการเลี้ยงดูด้วยวันนี้ผมจึงอยากยกตัวอย่างคนหนึ่งในพระคัมภีร์ผู้จะทำคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่คนที่จะเป็นหมอดูหรือว่าพูดตามศาสตร์ที่ตัวเองเข้าใจแต่มีหน้าที่พูดตามเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกและหลายครั้งที่พระเจ้าเรียกให้ผู้วจนะพูดเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความยากลำบากของเขาเองเพราะว่าเขาต้องพูดในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาพูดและอาจจะขัดแย้งกับหลายคนดังเช่นใน1พงศาวดีบทที่17ข้อ1ถึงข้อ16นะครับเราจะดูไปด้วยกันผมขออนุญาตอ่านนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าเอลียาชาวทิชบีอาศัยอยู่ในกิเลอาดได้ทูลอาหับว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งข้าพระบาทปรนิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดจะไม่มีน้ำค้างหรือฝนในปีเหล่านี้ฉันนั้นนอกจากตามคำของข้าพระบาทแล้วพระวจนะของพระยาเวมายังท่านว่าจงออกจากที่นี่ไปทางตะวันออกและซ่อนตัวข้างลำธารเคลิสซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเจ้าจะดื่มน้ำจากลำธารและเราได้สั่งฝูงกาให้เจ้าเลี้ยงเจ้าที่นั่นท่านจึงไปและทำตามพระวจนะของพระยาเวท่านไปอาศัยอยู่ข้างลำธารเคลิสซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนฝูงกาก็นำขนมปังและเนื้อมาให้ท่านในเวลาเช้าและนำขนมปังและเนื้อมาในเวลาเย็นและท่านก็ดื่มจากลำธารและต่อมาอีกหลายวันลำธารก็แห้งเพราะไม่มีฝนในแผ่นดินแล้วพระวจนะของพระยาเวมายังเอลียาว่าจงลุกขึ้นนะครับไปยังเมืองซาเลฟัตซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองไซดอนและใส่อยู่นั่นนี่เนี่ยเราได้สั่งหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงดูเจ้าเอลียานะครับก็ลุกขึ้นไปเมืองซาเลฟัตและเมื่อมาถึงประตูเมืองนี่เนี่ยมีหญิงไม้คนหนึ่งกำลังเก็บฟืนท่านจึงเรียกนางว่าขอน้ำใส่ภาชนะให้ฉันสักหน่อยเพื่อฉันจะได้ดื่มขณะเมื่อนางจะไปเอาน้ำมาท่านก็เรียกนางแล้วบอกว่าขอนำขนมปังใส่มือมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่งแล้วนางตอบว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดิฉันไม่มีขนมปังเลยมีแต่แป้งสักกำมือหนึ่งในหม้อและน้ำมันเล็กน้อยในไหดูสิดิฉันกำลังเก็บฟืน 2-3 อันเพื่อเราจะเข้าไปทำขนมสำหรับตัวเองและลูกชายเพื่อเราจะได้กินและตายแต่เอลียาบอกนางว่าอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เธอพูดแต่จงทำขนมและก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเธอและลูกของเธอเพราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแป้งในหม้อ นั้นจะไม่ขาดและน้ำมันในไหนั้นจะไม่หมดจนกว่าจะถึงวันที่พระยาเวส่งฝนมายังพื้นดินนางก็ไปทำตามคำของเอลียาแล้วนางและครอบครัวกับเอลียาก็รับประทานอยู่หลายวันแป้งในหม้อก็ไม่ขาดและน้ำมันในไหก็ไม่หมดตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางเอลียาขออนุญาตฐานเผื่อพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระวจนะของพระองค์ได้พูดกับเราแล้วก็ให้พระวจนะในตอนนี้ได้เยี่ยมเยียนเราขอทรงโปรดเมตตาเจิมผู้แบ่งปันและผู้ฟังให้เกิดความเข้าใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่เรารู้ว่าการเลี้ยงดูของพระเจ้ามาจากพระองค์ขอทรงโปรดเจิมผู้แบ่งปันไม่ได้ไปด้วยกำลังและความคิดของเขาแต่ไปด้วยฤทธิ์เดชและการเจิมของพระเจ้าขอให้ผู้ฟังเป็นดินดีและขอให้เสียงของพระเจ้ามาถึงที่นี่หลายคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเมนนะครับพี่น้องครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของประวัติศาสตร์ประเทศอิสราเอลเนื่องจากในเวลานั้นเนี่ยอิสราเอลแบ่งออกเป็น2อาณาจักรมีอาณาจักรเหนือกับอาณาจักรใต้อาณาจักรเหนือเนี่ยนะครับอาณาจักรใต้เนี่ยมีกษัตริย์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแต่อาณาจักรเหนือเนี่ยเป็นอาณาจักรที่กษัตริย์เนี่ยชั่วร้ายหมดเลย
แล้วมากกว่านั้นในเวลานี้กษัตริย์ที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เป็นอาณาจักรเหนือเนี่ยนะที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่แย่ที่สุดก็คือกษัตริย์อาหับเรียกว่า worst king นะครับเราอาจจะเคยได้ยิน great king ใช่ไหมฮะกษัตริย์ดาวิดแต่ว่าเวลานี้เป็นกษัตริย์ที่แย่ที่สุดเพราะว่าเขาหันเหจากทางพระเจ้าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าและยิ่งแย่กว่านั้นคือเมื่อกษัตริย์อาหับเวลานี้เขานำเจ้าหญิงชาวฟินิเซียที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเข้ามาในวังแล้วปล่อยให้เขามาแทรกแซงระบบความเชื่อของประเทศแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นพระราชินีเจ้าหญิงชาวฟินิเซียคนนี้ก็คือเยเซเบลนะครับราชินีเยเซเบลเนี่ยหลังจากที่เข้ามาเป็นราชินีในประเทศของอิสราเอลก็ได้อิมพอร์ตพระอื่นเข้ามาพระที่ว่าคือพระบาอัลที่นางคนนี้นับถือแล้วก็นำให้คนอิสราเอลนับถือพระบาอัลแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายทางความเชื่อเกิดขึ้นในประเทศมากมายในเวลาที่วุ่นวายแบบนี้พระเจ้าทรงให้ผู้เผยชนะท่านหนึ่งปรากฏตัวขึ้นคือเอลียาพระเจ้าทรงใช้ให้เอลียาให้มาบอกข่าวร้ายกับกษัตริย์อาหับแล้วก็พระราชินีเยเซเบลบอกว่าจะไม่มีน้ำค้างและฝนในปีเหล่านี้พี่น้องครับการพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการตีแสกหน้าคนอิสราเอลในเวลานั้นมากเพราะว่าคำว่าบาอันหรือพระบาอันที่คนอิสราเอลกำลังนับถือเวลานั้นแปลว่ารู้ไหมครับแปลว่าพระแห่งฝนพูดง่ายๆเป็นพระที่ควบคุมภูมิอากาศได้พระที่ควบคุมสภาพอากาศได้แต่พระเจ้ากลับทำให้ฝนไม่ตกการที่พระเจ้ากระทำอย่างนี้เนี่ยเพราะต้องการสำแดงให้คนอิสราเอลรู้ว่าใครกันแน่คือพระเจ้าที่เที่ยงแท้สำหรับคนอิสราเอลหลังจากที่เอลียาได้แจ้งข่าวร้ายแก่กษัตริย์แล้วก็เกิดภัยพิบัติผลก็คือฝนไม่ตกถึง3ปี6เดือนพี่น้องลองคิดดูนะครับประเทศเราฝนไม่ตก7เดือนนี้ก็วุ่นวายแล้วนะฮะใช่ไหมครับมีทั้งฝุ่นมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วยิ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วเป็นประเทศที่ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเกิดการการกระดานอาหารถูกไหมครับเรียกว่าประเทศอาจจะล่มสลายได้เลยงั้นการโจมตีต่ออิสราเอลในเวลานี้คือการโจมตีเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานหรือปากท้องนั่นเองมาถึงตอนนี้เอลียาพูดกับกษัตริย์เอาง่ายๆสั้นๆเลยฝนจะไม่ตกจนกว่าข้าพระองค์จะบอกให้ตกพี่น้องคิดว่าพูดแบบนี้กับกษัตริย์นี้เขาจะทำยังไงครับแน่นอนอาหับและเยเซเบลเนี่ยพระราชินีเยเซเบลกับกษัตริย์อาหับเนี่ยโกรธมากและตั้งใจว่าจะจับเอลียาให้ได้แล้วเอลียาก็เป็นไงฮะเอลียาพระเจ้าก็นำเอลียาบอกให้หลบหนีการตามล่านะฮะในข้อ2ข้อ3บอกว่าพระชนะมาถึงพระของพระยาเวบอกว่าจงออกจากที่นี่ให้ไปซ่อนตัวอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนะครับในข้อ3บอกว่าจงออกไปจากที่นี่และซ่อนตัวอยู่ที่ลำธารแม่น้ำเคลีที่นี่อาจจะมีน้ำนะครับแต่ปัญหาของที่นี่คือไม่มีอาหารครับข้อ4พระเจ้าเลยบอกว่าเจ้าจะดื่มจากลำธารและเราจะได้สั่งฝูงกาให้เลี้ยงเจ้าที่นั่นในข้อ5ข้อ7บอกว่าพระเจ้าให้ฝูงกาเนี่ยนำขนมปังและเนื้อมาให้ท่านในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนี่ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์มากนะครับเพราะว่าอีกาเนี่ยมักจะเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลเฉพาะลูกของมันเท่านั้นพี่น้องครับจนกระทั่งข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าน้ำในลำธารก็แห้งลงพระเจ้าก็เลยให้เอลียาเนี่ยไปในที่ต่อไปพระเจ้าบอกว่าโอเคน้ำแห้งแล้วนะเราจะให้เจ้าเมืองไปเมืองซาเลฟัตที่นั่นจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหญิงม่ายที่จะดูแลเจ้านะครับพี่น้องคิดว่าเป็นอะไรที่การทรงนำการเลี้ยงดูที่แปลกถูกไหมครับหญิงม่ายเนี่ยปกติก็ลำบากอยู่แล้วถูกไหมครับพอแล้วเป็นหญิงม่ายที่มีอาหารเหลืออยู่มื้อเดียวด้วยการเลี้ยงดูของพระเจ้าก็สัจจันพระเจ้าก็เลี้ยงดูเอลียาแล้วก็หญิงม่ายลูกเขาจนถึงวันที่ฝนตกเราได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้บ้างนะครับพี่น้องครับบางครั้งเองพอพูดถึงเรื่องการเลี้ยงดูคริสเตียนหลายคนเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยเขาอาจจะมีความคิดว่าพระเจ้าต้องดูแลเขาชีวิตของเขาจะต้องดีขึ้นชีวิตของเขาจะต้องร่ำรวยขึ้นพระเจ้าต้องดูแลลูกและครอบครัวเขาสินั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกนะครับแต่ว่าการเลี้ยงดูของพระเจ้ามันมีธรรมชาติของมันมันมีเนเจอร์มันมีลักษณะพิเศษบางประการอยู่พอเราไม่เข้าใจการเลี้ยงดูของพระเจ้าจริงๆเนี่ยบางครั้งเราก็ขมเราก็ไม่โอเคกับสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เข้าใจการเลี้ยงดูของพระเจ้าหรือการจัดสรรหรือ provision ของพระเจ้าอย่างถูกต้องผมเชื่อว่าพระธรรมตอนนี้จะปรับความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงดูของพระเจ้าให้เราเข้าใจมุมมองการเลี้ยงดูของพระเจ้าอย่างถูกต้องมากขึ้นมันมีข้อคิดอยู่ 3-4 อย่างตรงนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับข้อคิดที่1คือเราอาจจะไม่ได้เข้าใจการตัดเตรียมล่วงหน้าของพระเจ้าทั้งหมดการตัดเตรียมของพระเจ้ามันเป็นการตัดเตรียมล่วงหน้าที่เราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการเป็นแค่เรียกเอลียาไปหลบที่แม่น้ำหรือลำธารเคลิดเพื่อปกป้องซ่อนเอลียาจากการถูกตามล่าเท่านั้นแต่มันคือโปรแกรมเทรนนิ่งสำคัญเลยที่พระเจ้ากำลังเทรนเอลียาให้มีความเชื่อและไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นอาเมนไหมครับเขาต้องไว้วางใจพระเจ้ามากเพราะว่าสิ่งที่เอานำอาหารมาให้เขาไม่ใช่คนนำบิ่นโตมาให้เขานะฮะไม่ใช่แกร็บดีลิเวอรี่ให้เขาแต่เป็นอีกา
เป็นลาเว่นที่นำอาหารมาให้สองมือทุกวันพี่น้องครับในพระคัมภีร์บอกว่าอีกาเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดสำหรับคนอิสราเอลคนยิวไม่กินอีกาครับผมคิดว่าคนไทยก็ไม่กินอีกาด้วยใช่ไหมครับแต่มันคาบของกินมาให้กับเอลียาทุกวันด้วยกลไกที่เราก็ไม่เข้าใจนะครับมีขนมปังมีเนื้อมาให้ตลอดมีเขาเรียกว่ามีเบอร์เกอร์เนื้อมาให้กินตลอดทุกวันพี่น้องครับเราไม่รู้หรอกครับกระบวนการทำงานของมันทำงานอย่างไรคุณอาจจะไม่เข้าใจที่ไปที่มาของมันทั้งหมดแต่ถ้าคุณเข้าใจกระบวนการมันทั้งหมดมันก็ไม่ใช่การเลี้ยงดูจากพระเจ้าจริงไหมครับถ้ามันมาจากการวางแผนการเงินของคุณอย่างดีมันก็มาจากฝีมือของคุณแต่บางครั้งกระบวนการเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เข้าใจล่วงหน้าตอนช่วงที่ผมคลอดลูกที่เชียงรายคนที่2เป็นช่วงเวลาที่บริษัทผมวิกฤตมากจำเป็นต้องเอาเงินเข้าไปเติมเงินเดือนทุกอย่างที่มีแล้วคิดว่าโควิดมันจะสิ้นสุดลงสุดท้ายมันก็ไม่สิ้นสุดลงมันก็ไปเรื่อยๆสภาพการขาดเงินก็ลำบากมากผมจำได้เลยว่าวันนั้นไปคลอดลูกเราก็จองโรงพยาบาลเรียบร้อยแต่ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าคลอดลูกผมก็เดินทางไปถึงภรรยาก็กังวลมากภรรยากังวลเรื่องจ่ายเงินมากกว่าลูกจะคลอดอีกนะครับแต่ในคืนวันนั้นที่กำลังยังไม่คลอดที่ผมเดินทางไปหาภรรยาที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยอยู่ๆมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีแสนหนึ่งยังไม่ทราบแล้วจนวันนี้ผมก็ยังไม่รู้โอนมาจากใครแล้วผมก็ไม่ใช่คนเอาบัญชีไปแจกไปทั่วนะครับแล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาทราบเรื่องการคลอดลูกเพราะว่าผมก็คลอดลูกแล้ว 2-3 วันผมถึงโพสต์ Facebook หรือแจ้งข่าวไปพี่น้องครับเราอาจจะไม่รู้ว่ากระบวนการเหล่านี้มาได้อย่างไรเราอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้มีเรื่องน่าเซอร์ไพรส์อีกเรื่องนึงคือมีมิชชันนารีที่เป็นหมอในแอฟริกาท่านหนึ่งในหนังสือของอาจารย์เอ็มมันชานะครับบอกมิชชันนารีหมอคนนี้ในแอฟริกาเนี่ยเป็นหมอที่ทำคลอดให้กับคนที่มาเชื่อที่แอฟริกามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาพยายามทำคลอดให้กับแม่คนหนึ่งแต่พยายามยื้อชีวิตถึงที่สุดแล้วแต่แม่ก็ต้องเสียชีวิตลงทิ้งทารกที่คลอดก่อนกำหนดตัวกระชิดลิดไว้กับลูกสาวของแม่ที่ร้องไห้ไม่หยุดปัญหาก็คือว่าที่แอฟริกาตรงนั้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆและมันไม่มีตู้อบสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดจะทำอย่างไรครับจริงอยู่มันเป็นประเทศโซนร้อนแต่ว่าตอนคืนมันหนาวเด็กที่มาออกมาจากก่อนคลอดไม่อยู่ในตู้อบเนี่ยโอกาสชีวิตจะรอดจะน้อยมากการแก้ปัญหาที่สุดคือต้องใช้กระเป๋าหนังที่มันใส่น้ำร้อนได้อะนึกออกไหมครับแต่เป็นสิ่งที่มีน้อยมากในประเทศโซนร้อนเรายังไม่มีเลยมั้งฮะปรากฏว่าเขาก็มีอยู่ใบสุดท้ายแล้วพยาบาลไปใส่ปรากฏว่ามันแตกเพราะมันเป็นของเก่ามากเวลานี้เขาไม่รู้จะทำยังไงดีคืนแรกเขาก็เลยให้คนทุกคนเนี่ยช่วยกันนอนล้อมตัวเด็กเพื่อให้ลมเนี่ยมันกันความหนาวแล้วก็ให้เด็กเนี่ยรอดชีวิตไปได้วันต่อมาคุณหมอมิชลีคนนี้ก็เดินทางไปบ้านเด็กกำพร้าที่หนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องทารกคนนี้ว่าให้ทุกคนได้ช่วยฐานเผื่อหน่อยในเวลาที่ฐานเผื่อนั้นมีเด็ก10ขวบคนหนึ่งลุกขึ้นมายืนมาบอกว่าเราต้องไอ้ฐานเผื่อกระเป๋าน้ำร้อนให้มีกระเป๋าน้ำร้อนใหม่ภายในวันนี้เพราะพรุ่งนี้มันไม่ทันแล้วเด็กจะตายแน่นอนตอนนั้นก็เวลาบ่ายแล้วนะครับแล้วก็มากกว่านั้นข้าพระองค์เด็กคนนี้ไอ้ฐานอยู่ขอพระเจ้าประทานตุ๊กตาสักตัวนึงเป็นตุ๊กตาใหม่ที่จะมอบให้กับพี่สาวเขาที่ร้องไห้อยู่พี่สาวของเด็กถูกไหมฮะ2ขวบเพื่อปลอบโยนว่าพระเจ้าทรงรักเขาหมอวิชั่นคนนั้นเล่าให้ฟังว่าคำอธิษฐานของเด็กผู้หญิงคนนั้นกล้าหาญมากมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่ากระเป๋าน้ำร้อนที่เป็นหนังยางในโซนประเทศโซนร้อนเนี่ยมันหายากมีอย่างเดียวที่เกิดขึ้นได้คือจะต้องมีคนส่งของมาจากอเมริกาเป็นพัสดุที่ส่งมาให้เขาและจะต้องมีกระเป๋าอยู่ซึ่งเขาอยู่ที่มา4ปีในหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญในแอฟริกาเนี่ยมา4ปีแล้วไม่เคยมีคนส่งของมาจากประเทศอเมริกาเลยหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งภายใน1ชั่วโมงก็มีคนขับรถมาแจ้งกับคุณหมอคนนี้บอกว่ามีรถมาจอดหน้าบ้านคุณหมอแล้วมีพัสดุมาส่งจากอเมริกาคุณหมอก็ตกใจมากก็ซาบซึ้งรู้สึกว่าลุ้นมากเลยว่าข้างในจะมีอะไรก็เลยเอากล่องมาแล้วก็เรียกเด็กๆทั้งหมดที่ไอ้ฐานมาดูด้วยกันเราค่อยๆแกะกล่องพอเปิดกล่องออกมานะครับก็มีเสื้อผ้ามีขนมถูกไหมครับแล้วพอล้วงเข้าไปลึกๆหยิบขึ้นมาเป็นอะไรครับเป็นกระเป๋าน้ำร้อนหนังยางตัวใหม่ล่าสุดนะครับมากกว่านั้นคือเด็กผู้หญิงที่ไอ้ฐานบอกว่าขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าประทานกระเป๋าหนังยางร้อนเนี่ยพระเจ้าต้องประทานตุ๊กตามาให้เด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยเขาก็เลยล้วงลงไปลึกที่สุดของกล่องเจอตุ๊กตาผู้หญิงตัวหนึ่งที่น่ารักมากเด็กคนนั้นก็เลยเอาไปให้พี่สาวคนนั้นแล้วก็เด็กคารกคนนั้นก็รอดหลังจากนั้นจึงทราบว่าพัสดุตัวนั้นใช้เวลาเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาถึงเมืองนั้นใช้เวลาถึง5เดือน5เดือนที่แล้วเนี่ยตอนที่โบสถ์ที่อเมริกากำลังบรรจุกล่องอยู่เนี่ยพระเจ้าได้พูดกับคนที่บรรจุกล่องว่าให้เอา
กระเป๋าหนังกระเป๋าหนังน้ำร้อนเนี่ยใส่ลงไปด้วยทั้งที่มันไม่จำเป็นในสิ่งที่ต้องใช้กับประเทศโซนร้อนแบบเราพี่น้องเห็นไหมครับว่าเราไม่รู้หรอกพระเจ้าทำอย่างไรเพลงที่เราร้องเมื่อกี้ใช่ไหมเราไม่รู้หรอกพระเจ้าทำอย่างไรแต่พระเจ้าจะดูแลคุณแม้ว่าเรามองไม่เห็นแต่พระองค์ยังทรงทำอยู่แม้ว่าเราไม่รับรู้แต่พระองค์ทรงเคลื่อนไหวอยู่นะครับนี่คือข้อคิดแรกข้อคิดที่สองคือพระเจ้าดูแลเราในฤดูกาลหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ดูแลเราในฤดูกาลถัดไปแม้ว่าสิ่งที่พระเจ้าใช้ดูแลเราเนี่ยในฤดูกาลเนี้ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช้ในฤดูกาลถัดไปอันนี้อาจจะงงนิดนึงเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรบอกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยวันที่7เนี่ยอยู่ๆลำธารมันก็แห้งไปอยู่ๆมันลำธารก็แห้งไปลำธารที่คอยดูแลเอลียามาตลอดข้อ2ถึงข้อ6เนี่ยอยู่ๆมันก็เหือดแห้งไปบางสิ่งที่พระเจ้าประทานไว้ดูแลชีวิตของคุณและครอบครัวคุณเนี่ยสิ่งนั้นอาจจะไม่ยั่งยืนสิ่งนั้นอาจจะไม่มีในฤดูกาลถัดไปลำธารหมายถึงอะไรลำธารอาจจะหมายถึงแหล่งเงินของคุณอาจจะหมายถึงการซัพพอร์ตบางอย่างที่ดูแลซัพพอร์ตคุณในการรับใช้ซัพพอร์ตคุณในการที่ครอบครัวคุณจะดำรงชีวิตแล้วก็มีส่วนในงานพระเจ้าได้แต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกอยู่ๆมัน go away มันแห้งหายไปมันเหือดไปมันไม่มีสัญญาณมาบอกเอลียาว่าเนี่ย14วันหลังจากนี้นะน้ำจะแห้งไปนะช่วยเก็บตักตุนด้วยนะมันไม่มีเลยเอลียานั่งดูทรัพยากรที่เลี้ยงดูชีวิตของเขาในครอบครัวเขาเนี่ยหรือครอบครัวเขาค่อยๆล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆเราอาจจะกำลังนั่งดูเงินเก็บของเราเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นสักทีนึงการงานเราไม่กลับมาสักทีนึงมันค่อยๆล่อยหล่อไปเวลานี้เอลียาไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแต่พระเจ้าก็บอกเขาจนจบข้อที่7บอกว่าพระเจ้าให้เอลียาไปเมืองเซลาฟัตเพื่อไปอาศัยอยู่ต่อบางสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ดูแลชีวิตคุณและครอบครัวคุณสิ่งนั้นอาจจะไม่มีในฤดูกาลถัดไปก็ได้ทำไมพระเจ้าถึงให้ลำธารที่ดูแลชีวิตของคุณการงานของคุณเวลาที่คุณเคยมีอยู่ๆมันหายไปมันมีอยู่ 2-3 เหตุผลครับเหตุผลแรกคือเพราะทุกวันที่มีการเลี้ยงดูมันก็เพียงพอของมันแล้วเพราะทุกวันที่มีการเลี้ยงดูก็มีการเพียงพอของมันแล้วนะครับพี่น้องบอกข้างสิครับว่าเพียงพอภาษาอังกฤษเรียกว่า enough นะครับพี่น้องบอกข้างอีกข้างนะครับว่า enough นะครับเมื่อกี้อาจารย์ธนนท์ได้เผยชนะข้อ1ซึ่งตรงกับพี่ข้อนี้มากนะครับที่พระเยซูได้พูดในมัทธิวบทที่6ข้อ3-4บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่ากังวลกังวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกังวลกังวายของมันเองแต่ละวันก็มีความทุกข์พออยู่แล้วพระเยซูพูดตอนนี้พระเยซูกำลังพูดถึงคนที่ชอบโปรเจคชันเรื่องราวไปในวันพรุ่งนี้นะครับพระคัมภีร์พูดบอกว่าแต่ละวันขีดเส้นใต้แต่ละวันก็มีความทุกข์พออยู่แล้วขีดเส้นใต้ภาษาอังกฤษนะบอก each day has enough trouble of its own พี่น้องครับมีนักเทศนาคนหนึ่งอธิบายพระคัมภีร์คนนี้บอกว่าอย่าให้เราขโมยปัญหาของวันพรุ่งนี้มาในวันนี้ทั้งๆที่คุณยังไม่ได้เผชิญปัญหาเหล่านั้นและมันอาจจะไม่ได้เผชิญก็ได้เมื่อปัญหาเหล่านั้นมาถึงขอพูดอีกครั้งนึงครับอย่าขโมยปัญหาของวันพรุ่งนี้เมื่อวันนี้เรายังไม่ได้เผชิญสิ่งเหล่านั้นและคุณอาจจะไม่ได้เผชิญสิ่งเหล่านั้นเมื่อวันนั้นมาถึงเราสามารถวางแผนถึงวันพรุ่งนี้ได้ครับพระพีไม่ได้ต่อต้านการวางแผนนะครับเราสามารถวางแผนถึงวันพรุ่งนี้ได้แต่เราไม่ควรให้ใจของเรากระโดดเข้าไปสู่ศึกแห่งการต่อสู้ของวันพรุ่งนี้พี่น้องครับโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะมักพ่ายแพ้ในศึกของวันนี้หรอกครับเพราะวันนี้พระเจ้าให้เรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะสู้ถูกไหมครับเรามีเงินเพียงพอที่จะดำรงชีวิตเรามีเวลาเพียงพอแต่เรามักจะแพ้ในจินตนาการถึงอนาคตที่เรากระโดดเข้าไปสู้ที่เรายังมาไม่ถึงของวันพรุ่งนี้ต่างหากและสิ่งเหล่านี้ทำให้เรากังวลสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดแอนไซตี้ดังนั้นกำลังของวันนี้ก็เพียงพอสำหรับวันนี้ทรัพยากรของวันนี้ก็ enough และเพียงพอสำหรับปัญหาที่เราเจอในวันนี้แต่มันจะไม่เกิดเพียงพอต่อโจทย์ของวันพรุ่งนี้เลยถ้าคุณเอาทรัพยากรของวันนี้ไปเทียบกับปัญหาของวันพรุ่งนี้ถ้าคุณเอาทรัพยากรของวันนี้คุณไปเทียบกับสิ่งที่เกิดวันพรุ่งนี้มันจะไม่เคยพอทรัพยากรที่ว่าอาจจะหมายถึงเงินอาจจะหมายถึงเวลาอาจจะหมายถึงทีมงานและเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงคุณอาจจะรอดด้วยพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระองค์และคุณก็เอาทรัพยากรของวันพรุ่งนี้ไปเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในวันมะรืนไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็รู้สึกตัวอีกทีคุณก็รู้สึกคุณแก่แล้วนะฮะแล้วก็แก่กว่าวัยด้วยเพราะคุณมีความกังวลทุกวันและคุณก็พบว่าชีวิตมันไม่คุ้มค่าเลยผมไม่ได้ปฏิเสธการวางแผนแต่ผมพูดถึงเรื่องใจของท่านเราวางแผนดีที่สุดแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าเราหลายคนผมรู้จักนักธุรกิจแล้วก็คนเก่งๆหรือว่าคนนักการเมืองหลายคนที่เก่งมากที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับเขารู้ทุกอย่างในโลกถูกไหมครับมีอย่างเดียวที่เขาไม่รู้ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะไม่มีใครสามารถพยากรณ์ถึงวันพรุ่งนี้ได้พี่น้องครับมีผลวิจัยหนึ่งบอกว่าโลกเรามีข้อมูลมากขึ้นถึงวันพรุ่งนี้มากขึ้นเรารู้พยากรณ์อากาศใช่ไหมฮะเรารู้การลงทุนเรารู้หลายอย่างมีเราสามารถยุคที่เราอยู่สามารถคาดการณ์ถึงวันพรุ่งนี้ได้ดีกว่าทุกยุคที่ผ่านมา
แต่ผลวิจัยบอกว่าผู้คนกับวิตกกังวลถึงวันพรุ่งนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและนี่คือสารศาสตร์ของการจัดสรรดูแลที่พระเยซูต้องการพูดกับเราว่าเพียงพอสำหรับวันนี้พี่น้องบอกข้างใช่ไหมครับเพียงพอสำหรับวันนี้เหตุผลข้อที่สองนะครับว่าทำไมพระเจ้าถึงให้ลำธารเบื่อแห้งไปคือเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้เรายึดติดกับการเลี้ยงดูเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้เรายึดติดกับการเลี้ยงดูหรือว่าอีกาตัวนั้นนั่นเองพี่น้องคิดตามผมนะครับสมมติว่าน้ำในลำธารมันไม่เหือดแห้งนะแล้วเอลียาก็อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีกามาเอาคาบเนื้อคาบขนมปังมาให้กินตลอดไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนนานพอเอลียาจะเริ่มวางใจในการเลี้ยงดูเนี้ยแทนที่วางใจพระเจ้าจริงไหมเขาอาจจะเริ่มมองว่าอีกาเนี่ยคือการอัศจรรย์อีกานี่คือพระเจ้าผ่านไป3ปีไปเยี่ยมเอลียาปรากฏเอลียาตั้งลัทธิใหม่เป็นลัทธิอีกาลาเวนนะฮะแหวกอย่างเงี้ยนะฮะพี่น้องครับถ้าเอลียาบอกว่ากาดำคือพระเจ้าเนี่ยเอลียาก็ไม่สมควรที่จะไปสู้กับสาวกพระบาอันหลังจากนี้ถูกไหมถ้าเขาแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่พระเจ้าเลี้ยงดูกับผู้ที่เลี้ยงดูเขาพี่น้องเคยสับสนไหมเคยสับสนแล้วก็วางใจกับสิ่งที่พระเจ้าเลี้ยงดูไปสับสนกับตัวพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูท่านบางทีเราอาจจะสับสนระหว่างกาดำกับพระเจ้าก็ได้เราอาจจะวางใจในสิ่งที่พระเจ้าเลี้ยงดูแทนที่จะวางใจในพระเจ้าคุณอาจจะมองว่างานสิ่งเหล่านี้คนที่ซัพพอร์ตท่านคนที่ดูแลท่านมายาอาจจะเป็นหัวหน้างานท่านก็ได้ที่เอ็นดูท่านอาจจะเป็นบริษัทของท่านอาจจะเป็นงานดีๆอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ท่านนี่แหละในอดีตท่านก็เป็นพยานถึงเรื่องนี้มานานแล้วแล้วท่านก็วางใจในสิ่งเหล่านั้นน่ะจนบางครั้งจนวางใจและฝากชีวิตกับสิ่งเหล่านั้นและสิ่งนั้นอาจจะเป็นลูกเคารพโดยที่ท่านไม่รู้ตัวบางทีโควิดที่ผ่านมาอาจจะเป็นการสิ้นสุดลงของการเลี้ยงดูผ่านกาดำผ่านลำธารในชีวิตของหลายคนเพื่อเตรียมท่านเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในชีวิตของท่านเพื่อคุณจะไม่ไว้วางใจในลำธารและกาดำตัวนั้นในชีวิตของท่านประการที่3นะครับเพราะเหตุผลเพราะอะไรครับที่พระเจ้าลำธารเพราะว่าพระเจ้าใช้ลำธารที่แห้งเพื่อ นำสู่การทรงเรียกถัดไปพระเจ้าจะนำท่านสู่การทรงเรียกถัดไปพระเจ้าจะให้ลำธารที่แห้งที่มันเคยเลี้ยงดูชีวิตของท่านการงานที่เลี้ยงดูชีวิตของท่านเนี่ยมันหายไปอะไรคือตำนานที่แห้งไปมันอาจจะหมายถึงการงานอาชีพของคุณทำไมบริษัทของคุณต้องปิดลงทำไมพรที่เราเคยได้ถึงหายไปหลายคนอาจจะคิดว่าเราทำอะไรบาปหรือเปล่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าผมคิดว่าไม่นะเพราะเอลียาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเวลานี้เอลียาเชื่อฟังพระเจ้าถูกไหมเอลียาไม่ได้ทำบาปอะไรเอลียาติดตามพระเจ้าเข้มแข็งแต่น้ำมันก็ยังแห้งลงไปเพราะพระเจ้าต้องการพาเอลียาไปสู่สเต็ปถัดไปต่างหากพี่น้องครับลำธารที่แห้งไปในชีวิตของคุณมีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าลำธารที่แห้งไปในชีวิตของคุณไม่ได้เป็นสัญญาณว่าพระเจ้าละทิ้งคุณแต่คือสัญญาณว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนคุณไปในที่ใหม่ต่างหากลำธารที่แห้งไปในชีวิตของคุณไม่ได้เป็นสัญญาณว่าพระเจ้าเลฟจากคุณแต่เป็นสัญญาณพระเจ้ากำลังมูฟวิ่งคุณไปสู่ที่ใหม่ต่างหากสู่การทรงเรียกใหม่สู่ฤดูกาลใหม่ของชีวิตของท่านอย่ายึดติดกับพระพรและคำพยานที่พระเจ้าอวยพรท่านในอดีตนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่พระเจ้ากำลังจะประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านให้กับท่านในเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปและหลังจากนี้นะครับพระเจ้าก็นำเอลียาใช่ไหมครับไปสู่เมืองซาเลฟัตข้อคิดที่3คือการเลี้ยงดูของพระเจ้าบางครั้งอาจดูไม่สมเหตุสมผลในสายตาของเราพี่น้องครับในสเต็ปถัดไปพระเจ้านำไปเอลียาไม่ได้นำเอลียาไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมนะครับแต่นำเอลียาไปในพื้นที่ที่เสี่ยงกว่าเดิมพี่น้องลองดูนะครับหมู่บ้านเซลาฟัตเนี่ยสาเลฟัตเนี่ยห่างประมาณ7ไมล์จากในแผนที่นะครับห่างจากเมืองไซดอนเมืองไซดอนคือเมืองรู้ไหมครับเมืองไซดอนคือเมืองบ้านเกิดของราชินีเยเซเบลพูดง่ายๆว่าโซนเนี่ยเป็นถิ่นศัตรูเลยนะครับดูไม่เห็นสมผลมากอยู่ลำธารเนี่ยสงบกว่าแต่พระเจ้านำมาอยู่ในถิ่นศัตรูมันมี3อยู่ 3-4 เหตุผลว่าไอ้การที่มาตรงนี้มันเป็นจุดที่มันไม่สมเหตุสมผลเลยอันแรกคือสถานที่นะครับในข้อแรกคือสถานที่มันอยู่ในแดนศัตรูพี่น้องครับอยู่ในแดนศัตรูเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีคนเป็นหูเป็นตาให้กับราชินีเยเซเบลถูกไหมเขาไม่ได้อยู่ในถิ่นบ้านเกิดของเขาแต่นี่เป็นถิ่นของศัตรูอันที่2ก็คืออยู่ในถิ่นศัตรูไม่พอผู้หญิงคนนี้เป็นคนต่างชาติที่เขาจะมาช่วยเอลียาเนี่ยปกติคนต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยโอเคกับคนยิวอยู่แล้วเขาไม่ต้อนรับคนยิวอยู่แล้วมากกว่านั้นไม่ใช่คนต่างชาติธรรมดาเป็นคนต่างชาติที่เป็นหญิงม่ายด้วยเวลาเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นน่ะคนกลุ่มแรกที่ลำบากสุดคือพวกไหนครับหญิงม่ายถูกไหมครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติก็หญิงม่ายเนี่ยก็จะลำบากสุดเหมือนกันแล้วไม่ใช่หญิงม่ายธรรมดาประการที่4เป็นหญิงม่ายที่ยากจนพิเศษด้วย
คือยากจนพิเศษเพราะอะไรเพราะแป้งไม่พอทำขนมปังอ่ะคุณคิดดูคุณอยู่ลำธารคุณจะได้กินขนมปังอ่ะแต่บอกแป้งมันน้อยมากจนแบบทำขนมปังไม่ได้ทำได้ขนมกรุบกริบกรุบกริบอ่ะกรุบกริบให้ตัวเองกับลูกกินก่อนตายอ่ะผมขอสรุปเครื่องมือตัวล่าสุดที่พระเจ้ามาเอามาดูแลเอลียานะผมเรียกว่าหญิงไม้ถ้าเอาคำทั้งหมดมารวมกันนะหญิงไม้ชาวต่างชาติผู้ยากจนในแดนศัตรูนะครับถูกไหมพี่น้องคิดว่ามันสุดยอดขนาดไหนมันรวมทุกอย่างของความไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะแต่พระเจ้าก็ยังให้เอลียาไปหาหญิงไม้คนนี้พี่น้องครับอาจจะรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลแต่เป็นเรื่องราวที่พระเยซูก็พูดในลูกาบทที่4อนาคตหลังจากนั้นเกือบอีกหลายร้อยปีพระเยซูบอกว่าพระองค์ตัดต่อไปว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีผู้ชนะคนใดได้รับการยอมรับในบ้านเกิดของตนและเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่ามีหญิงไม้อยู่มากมายท่ามกลางพวกอิสราเอลในเดือนในสมัยของเอลียาเมื่อท้องฟ้าปิด3ปี6เดือนจนเกิดการอันตรายมากมายพระเจ้าไม่ทรงใช้เอลียาไปหาหญิงไม้คนใดในพวกนั้นเลยเว้นแต่หญิงไม้ในบ้านซาเลฟัตในแขวงเมืองไซดอนแสดงว่าพระเจ้าเตรียมหญิงไม้นี้ให้กับเอลียาเอลียาไม่สงสัยครับตอนนี้เพราะเอลียาเรียนรู้แล้วว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเอลียาจากกาดำและลำธารเวลาที่เอลียาเข้าไปเจอหญิงคนนี้หญิงคนนี้กำลังเก็บฟืนอยู่เอลียาขอน้ำหญิงคนนี้ก็ให้น้ำเอลียาก็ลุกต่อขอขนมปังผู้หญิงคนนี้รู้อยู่คิดว่าผู้หญิงคนนี้รู้ไหมเอลียาใครผมคิดว่าเขารู้เพราะว่าเรื่องก็ดังอยู่แล้วก็มันเป็นเขตพื้นที่ศัตรูดังนั้นเอลียาก็ย่อมรู้ว่าหญิงไม้คนนี้ย่อมรู้ว่าเอลียาเนี่ยคือผู้ชนะที่ทำให้แผ่นดินเนี่ยมันแห้งผู้หญิงคนนี้ก็พูดบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีเลยพูดง่ายๆคือต่อหน้าพระเจ้าของคุณเนี่ยฉันไม่มีจริงๆนะขนมปังเนี่ยเอลียาก็พูดว่าอย่ากลัวเลยเพราะเอลียารู้ว่าพระเจ้าจะใช้ความอ่อนแอผู้หญิงคนนี้ในการดูแลเขาวันนี้คำถามก็คืออะไรคือหญิงไม้ชาวต่างชาติผู้ยากจนในแดนศัตรูของคุณครับให้ลองถามตัวท่านเองว่าอะไรคือความสุดยอดของความไม่สมผลสมเหตุสมผลที่พระเจ้าจะมาใช้เลี้ยงดูท่านและข้อคิดประการสุดท้ายของวันนี้นะครับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าไม่ได้มาจากการเปลี่ยนสถานการณ์แต่ใช้สถานการณ์ที่เรามีอยู่มาเลี้ยงดูเราพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ครับเวลานี้ถ้าพระเจ้าไปถึงพระเจ้านำเอลียามาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเอลียาอธิษฐานขอพระเจ้าให้ฝนตกอาจจะฝนตกเฉพาะพื้นที่นี้ก็ได้นะมันอาจจะง่ายกว่าการที่เอลียาบอกให้ไปหาแป้งในถังใช่ไหมฮะกับน้ำมันในไหแล้วมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆมันงอกขึ้นเลยไหมพี่ผมคิดว่าอันเนี้ยฝนตกง่ายกว่าจริงไหมฮะแต่พระเจ้าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตัวใหม่แต่พระเจ้าใช้ปัญหาที่มีนี่แหละพระเจ้าใช้วิกฤตที่มีเนี่ยที่เลี้ยงดูเอลียาเอลียาที่อยู่ในซาเลฟัตคือเอลียาที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูผ่านสิ่งต่างๆแต่ไม่ใช่ฝนเราอาจจะอยู่ในฤดูกาลที่ฝนไม่ตกเราอาจจะอยู่ในฤดูกาลที่เศรษฐกิจไม่ดีและเราอาจจะรอที่เศรษฐกิจจะกลับมาดีแต่พระเจ้าอาจจะไม่ทำให้เศรษฐกิจกลับมาดีแล้วเลี้ยงดูคุณก็ได้พระเจ้าอาจจะใช้เศรษฐกิจที่ไม่ดีนี่แหละเลี้ยงดูคุณอาจจะรอฝนแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูคุณวันนี้คุณอาจจะรอหลายสิ่งหลายอย่างกลับมาแต่พระเจ้าบอกพระเจ้าจะเลี้ยงดูคุณณบัดนี้พระเจ้าอาจจะไม่เปลี่ยนวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่ในวิกฤตที่เกิดขึ้นคุณจะมีแป้งในหม้อคุณจะมีน้ำมันในไหเพียงพอเสมอพี่น้องลองคิดดูมาเปิดทุกวันเปิดหม้อมีแป้งเปิดหม้อมีแป้งเปิดไหมีน้ำมันมีทุกวันสุดท้ายแล้วเอลียาไม่รอดด้วยฝนวิกฤตและการอันตรายยังมีอยู่แต่รอดด้วยแป้งในหม้อกับน้ำมันในไหนี่คือ4ข้อคิดที่เลี้ยงดูจัดสรรของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราอาจจะมี4ประการที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นว่าการเลี้ยงดูของพระเจ้าคือการตัดเตรียมล่วงหน้าที่เราอาจจะไม่เข้าใจมีหลายอย่างที่อัศจรรย์ลำธารจะแห้งลงนะครับสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมเราสู่ฤดูกาลหนึ่งอาจจะไม่สามารถดูแลฤดูกาลนี้ได้พระเจ้าจะนำฤดูกาลถัดไปและพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราผ่านหญิงชาวต่างชาติผู้ยากจนในแดนศัตรูที่เป็นสัญลักษณ์ของการเลี้ยงดูอย่างไม่น่าเชื่อจนมาถึงแป้งในหม้อกับน้ำมันในไหที่ออกมาเรื่อยๆสะท้อนว่าพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนวิกฤตแต่พระองค์ใช้วิกฤตในการดูแลเรามาถึงคำถามสุดท้ายพอเราอ่านถึงตรงนี้นะฮะเราเคยคิดไหมผมก็อ่านพระคัมภีร์แล้วผมก็นั่งคิดว่าทำไมพระเจ้าไม่เอลียาไปเมืองซาเลฟัตตั้งแต่แรกเลยคือพระเจ้าก็ดูแลอยู่แล้วถูกไหมทำไมไม่ไปเลยตรงนั้นผมคิดว่าพระเจ้าอนุญาตให้ไปอยู่ที่ลำธารเจออีกาหลายสิ่งหลายอย่างเพราะพระเจ้ากำลังพัฒนาความไว้วางใจและการเชื่อฟังผ่านการเลี้ยงดูของพระเจ้าในแต่ละสเต็ปพี่น้องคงทราบว่าหลังจากเนี้ยไม่เพียงแค่แป้งหรือไหหรือน้ำมันในไหเนี่ยสุดท้ายหลังจากนี้ลูกสาวของผู้หญิงคนนี้ลูกของผู้หญิงคนนี้ตายถูกไหมครับแล้วพระเจ้าเป็นไงครับพระเจ้าให้เอลียาชุบชีวิตคนตายฟื้นแล้วหลังจากนี้พระเจ้านำไปสู่เวทีที่ยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเอลียายังไม่ผ่านแค่เวทีง่ายๆคุณบอกคุณอยู่ในแดนสตูคุณยังกลัวแต่รู้ใช่ไหมว่าตอนจบของเรื่องราวในพระคัมภีร์หนึ่งพงศษคือเอลียาไปคนเดียวไปถูกล้อมด้วยสาวกพระบาล350คนน่ะ
พี่น้องคิดดูไม่ใช่ในแดนศัตรูนะถูกล้อมเลยแล้วสั่งไฟลงมาจากฟ้าพี่น้องครับผมเลยอยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วการเลี้ยงดูหรือการจัดสรรของพระเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่าบั้นปลายและเจตนาลมสุดท้ายที่แท้จริงของการเลี้ยงดูของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อให้เรามาซึ่งความอิ่มหรือความเพียงพอหรือคำว่า enough แต่พระเจ้าต้องการนำมาซึ่งการเติบโตในการเชื่อฟังของเราให้เราเติบโตขึ้นในการไว้วางใจต่อพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูเราจนทำให้เราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า divine empowerment หรือการทรงเรียกที่มาจากเบื้องบนได้สำเร็จไม่ใช่การเลี้ยงดูที่ทำให้เราทำภารกิจสำเร็จครับแต่เพราะการเลี้ยงดูทำให้เราเติบโตในการเชื่อฟังและการไว้วางใจพระเจ้าอาเมนไหมครับและให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันนี้ถ้าท่านอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมือนกับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่ท่านที่เราได้ฟังไปเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาไหนเราอาจจะอยู่ในแดนศัตรูหรืออาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่มันยากแต่พระเจ้าทรงโปรดอยู่กับท่านพระองค์ทรงเลี้ยงดูท่านท่านคิดถึงวันพรุ่งนี้ท่านคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรต่อไปพระเยซูบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็มีเรื่องราวของวันพรุ่งนี้จงอย่าเอาปัญหาวันพรุ่งนี้จงอย่าขโมยปัญหาวันพรุ่งนี้เข้ามาสู่วันนี้แต่จงรู้เถิดว่าพระเจ้ามีอีกาที่ให้อาหารของท่านแต่ละวันอย่างเพียงพออย่างเพียงพอเวลานี้ให้เรานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับ
่วงเวลานี้ท่านไว้วางใจในความรักของพระเจ้าให้อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์อยู่ในความรักและความดีของพระเจ้าสิครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอยากให้ท่านเผื่อบางท่านที่ท่านอาจจะอยู่ในความไม่เข้าใจว่าทำไมลำธารที่ดูแลชีวิตท่านที่ดูแลครอบครัวท่านอาจจะเป็นเรื่องเวลาที่ท่านเคยมีแต่ปัจจุบันท่านไม่มีเวลาอาจจะเป็นใครบางคนในชีวิตของท่านท่านไม่ได้ทำผิดอะไรท่านถามตัวท่านเองว่าท่านทำผิดบาปอะไรหรือเปล่าแต่วันนี้พระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านเพราะพระองค์ต้องการพาท่านไปสู่ฤดูกาลถัดไปพระองค์ต้องการพาท่านไปสู่การทรงเรียกถัดไปและพระองค์ต้องการให้ท่านเติบโตขึ้นในการไว้วางใจและการเชื่อฟังพระเจ้าท่านอาจจะรู้สึกว่าอีกาลำธารเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่ท่านเป็นพยานให้กับคนมากมายขอพระเจ้าอวยพรท่านแต่พระเจ้ากำลังเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นให้กับชีวิตของท่านจงไว้วางใจและจงเชื่อในพระเจ้าพระองค์จะนำท่านพระองค์จะพัฒนาความเชื่อในท่านจงไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องใครรู้สึกท่านเป็นคนนั้นครับให้ลอยฐานกับพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าช่วยให้ท่านไว้วางใจในตัวพระเจ้ามากกว่าสิ่งที่พระเจ้าอวยพรท่านโอ้พระองค์เจ้าวันนี้เรารู้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากท่านเผื่อหลายคนที่นี่ที่ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านอยู่ในช่วงของแรงกดดันของวิกฤตการภาวะปัญหามานานท่านรอคอยวันที่ฝนจะตกลงมาพระเจ้าอยากพูดกับท่านว่าแม้ฝนจะไม่ตกลงมาแต่แป้งในหม้อและน้ำมันในไหจะไม่ขาดไปจากชีวิตของท่านมันจะมีเพียงพอแก่ท่านทุกวันเมื่อท่านกลับไปเปิดในหม้อท่านจะพบแป้งที่ดูแลชีวิตของท่านท่านจะพบว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและพระองค์ทรงรักท่านจงไว้วางใจพระเจ้าจงไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องปรบมือกับพระเจ้าสิครับปรบมือกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าใช่พระองค์จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นพล่องไปฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์และสุดท้ายผมอยากให้เราอธิษฐานกับพระองค์ร่วมกันว่าการเลี้ยงดูการจัดสรรต่างๆและการสัจจันของพระเจ้าที่พระองค์ให้เกิดขึ้นนั้นพระองค์ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อท่านมีอิ่มท้องเพื่อท่านมีเพียงพอแต่ละวันแต่พระองค์ต้องการพัฒนาการเชื่อฟังของท่านพัฒนาพระเจ้าต้องการพัฒนาการไว้วางใจของท่านและนำท่านไปสู่การทำการทรงเรียกที่พระองค์เรียกท่านไว้ในชีวิตให้สำเร็จให้ไหลฐานกับพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าให้เราเติบโตขึ้นขอพระเจ้าให้การเลี้ยงดูของพระเจ้าไม่ได้เป็นเหตุทำให้เรายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นเหตุทำให้เราเติบโตขึ้นภายในทุกวันทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าดีกับเราทำให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นทำให้เราเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นวันนี้เราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้านำเราใช้คริสตจักรของเราใช้ชีวิตของเราใช้ครอบครัวเราทำ divine empowerment หรือการทรงเรียกที่มาจากเบื้องบนให้สำเร็จเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ